รียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งบีมาริกาภรรยาคนสวยของกรกิจจุฬางกูรนักธุรกิจมือล้านที่ตอนนี้มีสาวๆที่ใช้สถานะโสดหลายคนต่อแถวอยากให้เธอหาคู่ให้ซึ่งเธอเป็นคิวปิดสื่อรักให้กับหลายคู่มาแล้วเช่นคู่ของแก้มบุ๋มปรีดากับว่าที่เจ้าสาวบ่าวพีทกันตพรทายาทรุ่นที่2เจ้าของเครือข่ายโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่งล่าสุดวันที่18ธันวาคม2566สาวบีได้เผยภาพบรรยากาศภายในงานวิวาห์ส่งท้ายปีของนางร้ายคนสวยเมพิชนาเจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักและไฮโซบิ๊กทายาทนักธุรกิจก็มีเหล่าคนบันเทิงมากมายได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวรวมถึงเธอและคู่แก้มบุ๋มพีชที่ก็ได้เดินทางมาในงานนี้เช่นเดียวกันโดยเธอได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแก้มบุ๋มพีชผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่างานต่อไปก็เป็นคู่นี้แล้วจ้าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่ฮือฮาไม่น้อยที่สาวบีใต้แผงสองรักจนทั้งสองคนใกล้จะเข้าพิธีวิวาห์ในปีหน้ากันแล้ว